คุณหมอจะบอกว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยของบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างเต็มที่ไหมคะที่มาถึงจุดนี้ได้นะคะสำหรับการควบคุมโควิด -19 ค่ะครับอย่างนี้ครับความสำเร็จเป็นความสำเร็จของคนไทยทุกคนนะครับกระทรวงสาธารณสุขภาครัฐเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วก็คนไทยทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่ด้วยเหมือนกันวันนี้จริงๆแล้วทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็พูดออกมาคำหนึ่งตอนไปเยี่ยมที่ศิริราชนะครับแล้วก็ผมเห็นด้วยกับท่านรัฐมนตรีมากๆเลยก็คือท่านพูดทำนองที่ว่าหมอก็เก่งพยาบาลก็เก่งและที่สำคัญที่สุดเนี่ยซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญที่สุดก็คือคนไทยทุกคนเนี่ยเก่งก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการผสมผสานกันละครับระหว่างการทำงานของภาครัฐแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากภาคประชาชนภาคเอกชนแล้วก็ทุกภาคส่วนที่ทำให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับคุณหมอเองส่วนตัวรู้สึกยังไงครับเวลาเห็นข่าวจากต่างประเทศอย่างในสหรัฐหรือบางประเทศนี่ที่ประชาชนบอกว่าเสรีภาพต้องมาก่อนสุขภาพนะครับมีการเดินขบวนประท้วงด้วยซ้ำไปว่าไม่ต้องใส่หน้ากากนะไม่ต้องมี physical distancing กันแล้วเวลาคุณหมอเองเห็นภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยบอกกับตัวเองว่ายังไงบ้างครับผมบอกว่าโชคดีมากเลยครับที่เคยเป็นคนไทย คุณหมอคุณหมอคิดว่าอะไรทำให้คนเหล่านั้นคิดว่ามันไม่มีความจำเป็นจะต้องทำสิ่งที่ทางคนในวงการแพทย์แนะนำว่าควรจะทำในภาวะแบบนี้ครับผมคิดว่ามันเป็นจากความรู้ชุดเก่ามั้งครับที่จะว่าไปจริงๆทางตะวันตกเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อว่าการใส่หน้ากากมันเป็นมาตรการที่ไม่มีประโยชน์เขาก็เชื่อของเขาอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เขาก็จะเชื่อว่าอ๋อคนที่จำเป็นที่จะต้องใส่เนี่ยก็คือคนที่ป่วยหรือว่าคนที่มีอาการไข้ไอเจ็บคอแล้วก็ถ้าเราดูทางของต่างประเทศเนี่ยเขาเชื่ออีกอย่างนึงนะครับว่าการใส่หน้ากากอาจจะไม่จําเป็นถ้าเรามีวิธีการป้องกันการไอการจามหรือปิดปากปิดจมูกที่ถูกต้องนะครับได้อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถทําได้ทุกครั้งเนี่ยก็เพียงพอละพูดง่ายๆคือเราเอาข้อศอกเนี่ยนะครับ elbow cuff เนี่ยมาเอาข้อศอกนี่มาปิดปากปิดจมูกเวลาที่เราไอแล้วจามแล้วถ้าทำอย่างนั้นได้ทุกครั้งเนี่ยมันก็เพียงพอเขาเชื่อว่าอย่างนั้นครับแต่ว่าพอมาเจอกับเชื้อโควิดเนี่ยปรากฏว่าไอสิ่งที่เขาคิดมันไม่ใช่ละไอพูดกันง่ายๆคือไอความรู้ชุดเก่าอ่ะมันไม่สามารถใช้ได้จริงกับไอโรคตัวใหม่ตัวนี้เพราะโรคตัวใหม่ตัวนี้มันกลายเป็นว่าเชื้อเนี่ยมันมีอยู่ในคนที่ไม่มีอาการอยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะพูดว่าคนไม่มีอาการมีโอกาสจะแพร่เชื้อต่ำกว่าคนที่มีอาการซึ่งก็เป็นความจริงแต่กลายเป็นว่าไอ้เชื้อตัวนี้ในกลุ่มคนที่ไม่มีอาการนี้ก็ปรากฏว่าสามารถแพร่เชื้อได้ค่อนข้างจะดีกว่าไอ้พวกเชื้อตัวเก่าๆที่เรารู้จักกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไอ้การไม่ใส่หน้ากากเนี่ยมันเลยเป็นจุดอ่อนที่ทำให้คนที่อาการน้อยมากๆหรือคนไม่มีอาการเนี่ยยังคงเป็นคนที่สามารถแพร่เชื้อในชุมชนสังคมได้ต่อไปนั้นก็เลยกลับไปย้อนดูว่าไอ้ข้อคิดเก่าที่เขามีมันอาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์สำหรับโรคนี้นะครับช่วงหลังๆเราจะเห็นนะครับว่าทางฝ่ายของตะวันตกนี่ก็ออกมารณรงค์ให้มีการใส่หน้ากากกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยคำพูดที่หลายคนก็สามารถพูดได้ค่อนข้างดีนะครับจับใจทีเดียวแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอะไรล่ะครับเป็นความเชื่อระหว่างเป็นสิทธิของคนที่ของคนในลักษณะที่เป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยหรือเป็นสิทธิของส่วนรวมอันไหนสำคัญกว่ากันครับนะครับเหมือนอย่างสมมตินะครับว่าผมไม่สบายสมมติว่าผมไอเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นโควิดมันเป็นสิทธิของผมหรือเปล่าที่ผมจะเลือกว่าผมจะใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะครับหรือว่าจะเป็นสิทธิ์ของคนอื่นๆที่จะไม่ติดเชื้อจากผมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าทะเลาะกันได้นานครับ แล้วก็ผมคิดว่าในวงการเขาเรียกอะไรครับจริยธรรมทางการแพทย์เนี่ยก็ยังเป็นประเด็นแต่ตอนนี้ผมคิดว่าไอ้ความรับผิดชอบหรือความรู้สึกว่ามันเป็นและความอะไรนะครับสิทธิของปัจเจกเนี่ยมันจะถูกลดต่ำลงไปเลยให้ความสำคัญต่ำลงไปเรื่อยๆไอ้สิทธิของคนอื่นที่ไม่ติดเชื้อจากเรานี่มันนับวันมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างอันนึงที่ผมคิดว่าชัดเจนก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับ
มันเป็นสิทธิของคนสูบบุหรี่ที่จะสูบตรงไหนก็ได้หรือมันเป็นสิทธิของผมคนที่ไม่สูบบุหรี่ที่จะสามารถหายใจเอาอากาศที่มันไม่มีควันบุหรี่เข้าไปนะครับก็จะเห็นนะครับว่าสิทธิระดับบุคคลเนี่ยตอนนี้มันกำลังแพ้สิทธิของสาธารณชนนะครับแต่คุณหมอหรือว่าเป็นไปได้ไหมว่าในประเทศเหล่านี้ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นเพราะว่านักการเมืองเสียงดังกว่าหมอก็ได้ใช่ไหมก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับคุณหมอถ้าดูสถานการณ์ทางการเมืองอย่างในฮ่องกงนะคะตอนนี้เห็นคนนี้ออกไปชุมนุมทางการเมืองกันเยอะมากแล้วก็แทบจะไม่ได้ดูแลเรื่องรักษาระยะห่าง social distancing ถึงแม้จะยังใส่หน้ากากดูแล้วมีความเสี่ยงมากไหมคะที่โควิด-19 ก็ยังไม่หายไปในฮ่องกงก็ยังมีสถานการณ์อยู่นะคะครับคืออะไรก็ตามที่เอาคนมารวมตัวกันเป็นหมู่มากแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็ทำกิจกรรมกันค่อนข้างเป็นเวลานานก็จะเป็นความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเกิดเราเจอคนไข้หลงเข้าไปสักคนหนึ่งนะครับโอกาสที่จะแพร่เชื้อก็มีนะครับผมอยากให้เข้าใจคำนี้ครับว่าไม่มีอะไร 100% หรอกครับในวงการในลักษณะของการแพร่หรือการแพร่เชื้อพูดง่ายๆเราเวลาที่เราพูดว่าหน้ากากอนามัยสามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้ความหมายของมันจริงๆก็คือมันสามารถลดโอกาสที่จะแพร่เชื้อจากเดิมที่เคยสูงให้เหลือต่ำมากๆได้แต่ไม่ได้แปลว่าถ้าเราทุกคนใส่หน้ากากไปร่วมชุมนุมแล้วความเสี่ยงมันจะเป็นศูนย์มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าสมมตินะครับอย่างเอาง่ายๆเลยนะครับถามว่าคนที่มีอาการไอจามเนี่ยเวลาใส่หน้ากากเนี่ยแปลว่าเชื้อมันจะไม่ออกมาเลยใช่ไหมคำตอบคือไม่นะครับหน้ากากอนามัยเนี่ยขนาดหน้ากากอนามัยนะครับมันสามารถป้องกันละอองฝอยน้ำลายได้เพียง 97% นะครับ 97% ถามว่าหรูหราไม่หรูหรามากเลยแต่ถามว่ามัน 100% มั้ยมันก็ไม่ 100% นะครับพูดง่ายๆคือถ้าเราไอจามครั้งนึงนะครับสมมุตินะครับว่ามีละอองฝอยน้ำลายออกมาประมาณสักแสนนะครับตัวเลขจริงๆผมไม่ทราบนะครับว่าประมาณเท่าไหร่สมมุติว่าออกมีออกมาแสนละอองฝอยน้ำลายโอเคมันไม่ได้ลดจนเหลือ0นะครับมันลดเพียงแค่ 97% แปลว่า 3% เนี่ยมันยังมีละอองฝอยน้ำลายกระเด็นออกมาได้นะครับพูดง่ายๆก็คือแทนที่เราไอออกมาครั้งนึงจะมีละอองฝอยน้ำลายออกมา 100,000 เม็ดมันก็อาจจะเหลือแค่ 3,000 เม็ดแต่ 3,000 เม็ดเนี่ยถามว่าถ้าเราอยู่กันนานๆเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่เราจะหายใจเอาเชื้อเข้าไปเพียงพอที่จะทำให้ก่อโรคได้ถ้าเราอยู่กันนานพอมันก็อาจจะมากพอที่เราจะติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันก็จะมีอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะต่ำลงแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันหมดไปแล้วก็ในทางสาธารณสุขให้ความสำคัญกับเรื่องความเสี่ยงต่ำแต่มีคนสัมผัสเยอะๆนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถึงแม้ว่าความเสี่ยงต่ำแต่ถ้ามีคนสัมผัสมากคนเพียงพอเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้การแพร่ระบาดนี่ดำเนินต่อไปได้อย่างสบายๆครับครับคุณหมอคะทางประเทศไทยเองตอนนี้ในภาพรวมอาจจะดูเหมือนว่าสถานการณ์ดีขึ้นสามารถที่จะคุมไว้ได้นะคะแต่ว่าจากนี้ไปควรที่จะเร่งเครื่องเรื่องการตรวจกลุ่มคนเฉพาะไหมคะอย่างเช่น active case finding เพื่อที่จะให้พบคนติดเชื้อให้ได้มากที่สุดนะคะครับวันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่วันนี้ครับจริงๆแล้วตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วจนมาถึงวันนี้ที่ประชุมของที่กระทรวงสาธารณสุขที่ผมเข้าร่วมประชุมอยู่ด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการเร่งรัดการตรวจหาผู้ติดเชื้อที่เราเรียกว่าการตรวจเชิงรุกเนี่ยให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้แจ้งไปยังจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะครับว่ากลุ่มประชากรที่เราควรจะตรวจเนี่ยควรจะตรวจเป็นประชากรกลุ่มไหนบ้างนะครับแล้วก็นั้นที่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องของในยามเนี้ยตอนนี้สถานการณ์ที่เราเจอผู้ป่วยน้อยๆเนี่ยสิ่งที่เรามีความจำเป็นมากเลยและไม่ควรจะละจะหลงลืมแล้วก็ละเลยที่จะไม่ทำก็คือเรื่องของการค้นหาผู้ป่วยมี2ลักษณะครับอันแรกเลยที่เราเรียกว่าการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกกับอันที่2เราเรียกว่าการเฝ้าระวังนะครับอันแรกการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกก็คือเราเอาข้อมูลทางระบาดวิทยามาเปิดดูว่าเรามีพื้นที่ไหนบ้างที่เรารู้ว่ามันเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือเรามีประชากรกลุ่มไหนบ้างที่เรารู้ว่าเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงเราก็ลงไปค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในสถานที่นั้นๆหรือว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราเจอผู้ป่วยขึ้นในชุมชนสักคนหนึ่งแทนที่แต่เดิมเราอาจจะตรวจค่อนข้างแคบนะครับอาจจะตรวจเฉพาะผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับตอนนี้เราก็อาจจะตรวจกว้างขวางขึ้นนะครับทั้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วก็ส่วน
ผู้สัมผัสที่เสี่ยงปานกลางอย่างนี้เป็นต้นนะครับฝั่งนี้ก็คือการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมนะครับจากในชุมชนนะครับในสถานประกอบการโรงงานอย่างเช่นถ้าเกิดมีโรงงานไหนเกิดมีการแพร่ระบาดของมีผู้ป่วยโควิดสักคนหนึ่งแต่เดิมเราอาจจะตรวจไม่กว้างขวางพอตอนนี้เราก็อาจจะตรวจกว้างขวางมากขึ้นนะครับโดยการดูว่าใครเป็นผู้สัมผัสระดับไหนนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนของการเฝ้าระวังส่วนของการเฝ้าระวังถ้าการค้นหาเชิงลุกก็เปรียบเสมือนกับการที่เราออกไปค้นหาผู้ป่วยข้างนอกนะครับการเฝ้าระวังก็เหมือนกับการที่เราตั้งรับอยู่ในโรงพยาบาลคนไข้ที่เดินเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการบางอย่างนะครับเราจะเน้นให้โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลตรวจยกตัวอย่างเช่นถ้ามีปอดอักเสบมาโรงพยาบาลนะครับตรวจทุกคนครับตรวจทุกคนแล้วเรากำลังจะขอให้โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลนะครับทุกจังหวัดนะครับส่งยอดจำนวนผู้ป่วยปอดบวมมาด้วยปอดอักเสบมาด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะเช็คว่าถ้ามีปอดอักเสบ100 คนตกลงคุณตรวจกี่คนแล้วก็ผลออกมาเป็นยังไงนะครับนอกนั้นเราก็ยังตรวจบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอาการเบาๆนะครับไข้ไอเจ็บคอนะครับถ้าแพทย์เนี่ยเป็นหวัดพูดง่ายๆถ้าแพทย์เป็นหวัดตรวจหาโควิดทุกคนนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะว่ากลุ่มแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เราก็จะถือว่าเป็นกลุ่มประชากรเฝ้าระวังที่สำคัญกลุ่มหนึ่งนะครับงั้นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเราระบุว่าประชากรประเภทไหนบ้างกลุ่มคนประเภทไหนบ้างลักษณะอาการประเภทไหนบ้างที่ถ้าเดินเข้าโรงพยาบาลเราจะตรวจทุกรายนะครับพวกนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถตรวจจับคนไข้ได้เร็วขึ้นนอกจากนั้นเรื่องของการตรวจคนไข้ที่โรงพยาบาลหลายแห่งตอนนี้ตรวจเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอย่างหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดหรือคนไข้ที่นัดมาผ่าตัดตามปกติกลุ่มพวกนี้ทางโรงพยาบาลก็มักจะทำการคัดกรองก่อนที่จะเข้าห้องคลอดหรือก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดนะครับงั้นข้อมูลพวกนี้ครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราสามารถเอามาใช้ในการติดตามสถานการณ์แล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นการค้นหาผู้ป่วยไปด้วยนะครับก็จะเป็นการที่ทำให้เราถ้าเกิดยังมีผู้ป่วยหลงๆอยู่ในประเทศแล้วก็เดินเข้ามาด้วยสาเหตุอื่นเราก็จะค้นพบเขาได้เร็วที่สุดเท่าที่เราอยากจะค้นพบเขาให้ได้นะครับครับก็อย่างที่คุณหมอทราบนะครับว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติให้ต่ออายุสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก1 เดือนนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าคุณหมอในฐานะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตกับดูแลสุขภาพของคนเนี่ยก็คงจะไม่คัดค้านใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีคนในสังคมไม่น้อยที่ก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไปก็มองว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องโควิด-19 ในบ้านเราเนี่ยเราเอาอยู่แล้วล่ะจัดการได้หมดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นมาตรการที่มันเข้มงวดแบบเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปเนี่ยคุณหมอมีความเห็นยังไงครับต่อแนวคิดแบบนี้คือถามว่าผมชี้แจงอย่างนี้แล้วกันนะครับจริงๆกฎหมายหลัก2 ฉบับที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็คือพ.ร.บ.โรคติดต่อนะครับอีกฉบับนึงก็จะเป็นพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับครับแต่2 ตัวนี้มันเอื้อต่อกันในลักษณะที่ว่าอำนาจบางอย่างเนี่ยตัวพ.ร.บ.โรคติดต่อมันไปไม่ถึงก็จะใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยมาเสริมนะครับแล้วหลายเรื่องเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เรายังค่อนข้างกังวลมากๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่เข้ามาเสริมแน่นอนเลยคือเรื่องของเคอร์ฟิวนะครับเพราะพ.ร.บ.โรคติดต่อเนี่ยประกาศเคอร์ฟิวไม่ได้ครับพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยช่วยมากในกรณีของเคอร์ฟิวนะครับถ้าจำกันได้ไม่นานนี้เองนะครับวันที่ 3 พฤษภาวันที่เราอนุญาตวันที่หลายๆจังหวัดครับวันที่หลายๆจังหวัดอนุญาตให้ขายแอลกอฮอล์ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับไม่เพียงแต่ช่วงกลางวันที่คนไปซื้อหาแอลกอฮอล์กันมากมายนะครับตอนกลางคืนวันนั้นเนี่ยก็มีการเจอคนที่ฝ่าฝืนกฎเคอร์ฟิวนี่ค่อนข้างมากแล้วสาเหตุสำคัญที่สุดของการฝ่าฝืนเคอร์ฟิวในคืนวันที่3วันที่4ช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็คือไปดื่มกันแล้วก็ไม่กลับไม่ตรงเวลานะครับซึ่งผมมีความรู้สึกว่าทันทีที่เคอร์ฟิวถูกยกเลิกไปเรื่องของการรวมตัวกันแล้วก็ไปอยู่กันในสถานที่เสี่ยงบางที่นะครับแม้แต่ว่าไปรวมตัวกันนั่งดื่มหรือว่านั่งสังสรรค์เฮฮากันของกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยก็จะกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขค่อนข้างเป็นห่วงแล้วก็ผมเองส่วนตัวก็ค่อนข้างเป็นห่วงครับเพราะว่ายังจำเหตุการณ์ที่เรามีกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ที่แถวทองหล่อได้นะครับแค่เหมือนกับแค่แป๊บเดียวนะครับจำนวนผู้ป่วยก็มามากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมคิดว่าในเรื่องของการค่อยๆทยอยเปิดไปนะครับในขณะเดียวกันก็ให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะเดินได้โดยยังคงมีความเสี่ยงต่ำที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับการเปิดเร็วเกินไปการปล่อยเร็วเกินไปเนี่ยความกังวลอย่างนึงที่เราค่อนข้างกังวลก็คือถ้าปล่อยเร็วเกินไปแล้วผู้ป่วยกลับมาใหม่นะครับมันจะกลายเป็นเดินๆหยุดๆพูดง่ายๆก็คือพอกลับมาใหม่คราวนี้ก็จะมีการทบทวนแล้วว่ามาตรการที่ยังเหลืออยู่นี่จะจัดการยังไงดีและไอ้มาตรการที่เปิดไปแล้วนี่จะยังไงดีนะครับผมไม่อยากให้เราเดินๆหยุดๆอยากให้เราเดินไปข้างหน้าช้านิดนึงแต่ได้เดินต่อเนื่องต่อไปอย่างมั่นคงเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจมันเดินได้สะดวกกว่าเดินหยุดๆนะครับในนี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมครับค่ะความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดในระลอกที่2ตอนนี้คนไทยอาจจะรู้สึกว่าไม่น่าจะเกิดแล้วมั้งคุณหมอเองประเมินสถานการณ์อย่างไรคะครับตอนนี้ในกลุ่มนักวิชาการทุกคนเลยนะครับจะพูดเสียงเดียวกันครับว่าถ้าเราเผลอมันมาแน่อย่าถามว่ามันจะมาเมื่อไหร่อย่าถามว่ามันจะมามั้ยนะครับให้ถามว่ามันจะมาเมื่อไหร่ส่วนใหญ่จะพูดกันอย่างนี้ครับนั้นถามว่ากลุ่มนักวิชาการนักระบาดวิทยาหรือนักควบคุมโรคให้คิดอย่างนั้นทุกคนหรือเปล่านะผมเจอใครก็ทุกคนคิดอย่างนี้คือเหมือนกันหมดขนาดเพื่อนๆที่เป็นนักระบาดวิทยาต่างชาติที่ได้มีโอกาสคุยกันแทบทุกสัปดาห์เนี่ยนะครับก็ยังมีความคิดอย่างนั้นว่าส่วนใหญ่เพื่อนก็จะมาเตือนแล้วครับว่าเฮ้ยอย่าเผลอประมาณนี้นะครับก็จริงๆเราเผลอไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าโรคนี้เผลอเมื่อไหร่เนี่ยนะครับถ้าเราจำได้ว่าตอนที่เราเริ่มมีจำนวนผู้ป่วยพุ่งขึ้นเร็วเนี่ยนะครับถ้าเราเผลอเมื่อไหร่นี้จำนวนผู้ป่วยจะใช้คำว่าอะไรครับจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในทุกๆ 3-5 วันงั้นตัวเลขมันไปเร็วมากครับเผลอไม่ได้ครับช่วงนั้นก็วิกฤตทีเดียวนะคะกว่าที่จะลดจำนวนมาได้ถึงตัวเลขระดับหลักหน่วยแล้วเราก็คงมาได้ประมาณ1เดือนแล้วนะคะก็คงจะต้องพยายามคุมสถานการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคุณหมอครับครับผมเตือนนิดนึงอีกอย่างนึงนะครับที่เป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยถ้าเราดูขาขึ้นกับขาลงนะครับถ้าจำได้นะครับตัวเลขจากหลัก10ไปหลักร้อยเนี่ยแป๊บเดียวนะครับไม่ถึง2สัปดาห์นะครับแต่จากหลักร้อยเนี่ยกลับมาหลัก10เนี่ยใช้เวลานานไปเยอะนะครับใช่ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราไม่อยากจะขึ้นเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้สถานการณ์ค่อนข้างอยู่ในลักษณะที่คงที่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็สามารถวางแผนได้นะครับภาคธุรกิจก็จะวางแผนได้ว่าเขาจะทำอะไรต่อไปแต่ถ้าเขาเจอสภาพ เปิดเดือนหนึ่งปิดอีก2เดือนเปิดเดือนหนึ่งปิดอีก2เดือนผมคิดว่าทุกอย่างคงจะย่ำแย่มากๆสำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยใช่ดังนั้นอยากให้ทุกคนคงความระมัดระวังป้องกันตัวเองดีๆเอาไว้ต่อเนื่องต่อไปครับ